ฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้พวกเรามาถึงภูเพชรรีสอร์ทใช่ไหมใช่เขาใหญ่ผมฟ้าแต่งแต่งตัวเต็มยศเลยอ่ะก็หนาวยังหนาวไหมอย่าใครอย่ามาบ่นนะเนี่ยเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้ถึงที่พักแล้วอ่ะอยู่ห้องพักของเราดีกว่าเป็นสองห้องนะฮะนี่ห้องแรกนี่ห้องที่สองเราเลือกที่จะนอนห้องนี้กันนะครับได้อยู่นี่ห้องน้ำฮะบรรยากาศเอ้สวัสดีครับเฮลโลอันนี้พวกเรากำลังเดินทางไปโบนซ่าเขาใหญ่นะครับเพื่อไปดูคอนเสิร์ตนะฮะก็มีรถติดอยู่นะฮะก็บรรยากาศดีมากรถติดกระทุ่มละกูยังไม่ได้เข้างานเลยอ่ะนี่แหละนี่ที่สุดไทยแลนด์แฟนผมก็ยังไม่หนาวนะครับเพราะว่าอยู่บนรถอยู่มันจะหนาวอะไรดีผมถือว่าผมมาเก็บบรรยากาศแล้วกันนะครับว่ามันใหญ่มากทั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะก็คงมาแค่ครั้งเดียวอะฮะเพราะว่ามาเอาประสบการณ์ในชีวิตว่าเคยมาแล้วนะผมก็ไม่รีบร้อนอะไรเพราะว่าไม่ได้รอรีบว่าจะต้องดูวงนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแค่เรามาเอาความรู้สึกมาเอาบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยครับเจอกันนี่นะครับก็เป็นเราเลี้ยวมาทางที่เขาเรียกว่าทางเข้าผู้ชมนะครับมันก็เป็นถนนแบบสองเลนไปกลับนะฮะแล้วประเทศไทยนะครับก็จะมีรถแบบแซงไปแซงขวาไปนะครับแล้วก็พอเจอรถสวนมาก็ต้องเบรกแล้วก็มาเบียดซ้ายนี่แหละครับประเทศไทยเอาละฮะเองก็จะตบขวาหลายรอบแล้วล่ะพอรู้ไม่เอาอ่ะไม่ดีอ่ะนะเพชรชอบทำอะไรไม่ดีอ่ะไม่ได้เรื่องประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวผมจะอัดคลิปไว้เรื่อยๆนะครับว่าเหตุการณ์ที่เรามาในครั้งนี้มันรู้สึกยังไงแน่นอนครับเราพูดจากใจจริงแน่นอนเราไม่โกหกแย่ก็บอกแย่ดีก็บอกดีนะสวัสดีครับนี่เราก็ได้จอดรถเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะเดินไปสถานที่หน้างานนะฮะกันหนาวมากเพราะว่าเมียผมต้องหนาวตายแน่เลยฮะวันนี้นี่มาไหมหนาวไหมมันเดินไปอยู่นะฮะสู้ๆอยู่สู้ๆแกแล้วจอดรถคนนานเลยนะครับนี่พวกเราก็เดินเข้างานมาแล้วนะฮะพอดีได้ริชแบนมานะฮะก็เลยเข้าฟรีแฟนเริ่มนอยแล้วนะฮะดูจากหน้าเนี่ยมีบัตรฟรีจะได้ไม่ต้องมาใช่ไหมจ้างไม่มาอยากแค่อยากบอกแหละโดนเรื่องของหนาวไม่หนุกแล้วสวัสดีครับเย่โอเคหน่อยดูบรรยากาศคนเดินมาเดินแล้วก็เดินเดินแล้วก็เดินแล้วก็เดินจะมืดมากนะฮะหลายคนที่เดินมา
สวัสดีครับในวันนี้นะครับวันนี้พวกเราเดินเข้ามาในงานแล้วนะฮะเราจะไปเวทีอะไรไม่รู้อ่ะเราจะไปดูม้วนด็อกกันเสียงดังหน่อยก็หนาวเหรอหนาวขี้เลยเมื่อกี้เจอเพื่อนด้วยบิวตี้บิวตี้เจอบิวตี้ไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อนตกใจเลยนั่งคู่ของแรกเลยจำได้เปล่าดูสิครับว่าวันนี้เราเจอเพื่อนกี่คนเดี๋ยวต้องเดินไปแล้วพี่โจ๊กอีกนะเนี่ยเฮ้ยครับก็เวทีหาจะดำเนินไปจนถึงตี 3ในวันนี้นะครับและไลน์อัพของศิลปินก็อยู่ใน